ปลอมเพราะว่าเขาไม่ได้เอาประชาชนเป็นที่ตั้งแต่เขาเอาประชาชนเป็นเครื่องมือและอันนี้คือเนี่ยคือประชานิยมแล้ววันนี้ผมว่ามันมาถึงจุดหนึ่งซึ่งถ้าประชาชนอาจจะต้องลุกฮือกันแล้วสักทีละเพราะผมว่ามันเลวร้ายแบบที่เราคุยกันในหลายรายการนะครับว่าวันนี้ประชาชนอาจจะต้องออกมาแล้วก็ต่อสู้กันสักทีนะครับแต่ขออนุญาตเสริมอาจารย์นะจริงๆแล้วผมก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยทำประชานิยมคือให้ประชาชนนี้แต่ทางกลับกันปล้นอีกรอบหนึ่งปล้นอีกรอบหนึ่งใช่เหมือนเล่นละครหลอกไปหลอกมาก็เข้าปล้นหวยเนี่ยยังหวยเนี่ยนะใช่หวยเนี่ยนะยังโดนปล้น20กว่าบาทส่วนต่างจาก72กับ96เนี่ย20กว่าบาทใช่ปล้นกลับมาแบบทางนี้เป็นการปล้นความหวังของประชาชนนะคือคนที่ซื้อหวยคือคนที่ระดับล่างย่าอยากจะลืมตาอ้าปากขึ้นเป็นความหวังเดียวที่ประชาชนมีตอนนี้หวังแค่เดือนละ2ครั้งด้วยความหวังเล็กๆน้อยอันนี้เนี่ยผมถึงย้ำผมบอกว่าอันนี้ไอ้คำว่าประชานิยมในเนื้อศัพท์ของมันเนี่ยมันไม่ใช่คำหยาบคายไม่ใช่คำพารุสวาทแท้จริงผมคิดว่าคนตั้งศัพท์ประชานิยมไม่ใช่ชื่อชัดสินชินวัตรชื่อวุฒิพงษ์เพียบจริยวัตรเพราะเขาเอาไปแต่ว่าที่ผมคิดผมโกรธถึงทุกวันนี้ก็คือเขาเอาไปทำซะจนมันกลายเป็นศัพท์คำหยาบแล้วก็ชั่วช้าสามัญแบบที่คุณณรงค์พูดเนี่ยเป๊ะเลยอันนี้ไม่ใช่ประชานิยมอันนี้คือประชานิยมจอมปลอมคุณไม่ได้เอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเวลาคุณคิดคุณเอาประชาชนเป็นเครื่องมือถูกต้องครับเมื่อกี้นี่ก็คุยกันเรื่องอะไรนะฮะไอ้รถแสนบาทไอ้รถคันล่องคันแรกอะไรพวกนี้มันดูเหมือนกับจะให้ประโยชน์กับประชาชนแท้จริงไม่ใช่หรอกมันช่วยเหลือไอ้อุตสาหกรรมรถยนต์ใครเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ใช่ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจของที่เป็นเครือข่ายของเขาหรือแล้ววันนี้ถ้าสมมติลอตเตอรี่มันไปขายที่ 7-Eleven ใครได้ประโยชน์ 7-Eleven เป็นเครือของใครก็คือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ซึ่งวันนี้ CP ก็มาเจรจาก็คุณเมษาก็จะเห็นไอ้การประมูล 3G 4G คราวนี้ทำไมมันราบรื่นเหลือเกินก็เพราะว่า TrueMove เขาคุยกับ Dtac แล้วเขาคุยกับ AIS เขาคุยกันเรียบร้อยมีเรื่องอะไรอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เราถึงจะต้องออกมารบครับเนี่ยก็ถึงชวนคุณเมษาชวนคุณณรงค์ด้วย คุณณรงค์คะ พูดถึงพรบนี้ตอนนี้ที่เขาประชุมไปนี่คือวันที่24ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ทางคนพิการของแต่ละจังหวัดแต่ละภาคทุกภาคทั่วประเทศไทยเนี่ยกำลังรวมตัวกันเหรอคะอ่าฮะกำลังรวมตัวกันเพื่อจะเข้าชื่อนะคัดค้านพรบตัวนี้แล้วก็เมื่อไรที่พรบนี้เข้าสภานะฮะเราก็จะมีการมารวมตัวกันคัดค้านพรบนี้เพราะถือว่าปล้นอาชีพพลังงานนี้แล้วอยากจะเรียกร้องในส่วนไหนบ้างคืออยากเรียกร้องนะครับก็คือว่าในพูดถึงผู้มีบารมีทางการเมืองนะครับว่าเดี๋ยวนะคะเขาเรียกบารมีเหรอคะมีอำนาจอำนาจเลยอำนาจบารมีบารมีนี้ดูสูงส่งเป็นอำนาจดิบไม่ใช่บารมีอำนาจดิบอำนาจดิบทางการเอาอำนาจดิบที่ดร.ว่านะก็คือว่าอยากจะให้มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยคนพิการนะครับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยนะฮะจะเป็นคนต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นคนจังหวัดเลยจังหวัดต่างๆนะคือเรายังชีพด้วยการค้าสลากคุณทำนาบนหลังเรา เพราะว่าเราคุณปล่อยหวยมาที่ข้อสุขบัตรเราเป็นคนรับไปขายต่อ คุณต้องคิดว่าคุณทำนาบนหลังเรา ทีนี้ยังไม่พอแล้วคุณยังจะปล้นอาชีพเราไปอีก นะครับ บ่อยครั้งที่คนพิการออกมาเรียกร้องหาโควต้า นะครับบ่อยครั้งที่คนพิการประท้วงนะครับกับไม่ได้รับการเลี้ยวแลล่าสุดก็มีคนพิการไปอดข้าวประท้วงที่ทำเนียบนะฮะก็โดนตำรวจไล่โดนอะไรเข้าไปนะฮะซึ่งเราเหมือนกับว่าเราเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเราเป็นคู่ค้านะฮะครับใช่ครับกับทางรัฐบาลแต่เราไม่ได้รับความเลี้ยวแลนะครับเอาเป็นว่าผมขอตอบแทนรัฐบาลเลยไอ้ที่คุณณรงค์พูดมาทั้งหมดอ่ะไม่มีทางอันนี้แล้วกันไม่อยากพูดให้เสียใจโอ้ครับเพราะผมรู้เลยว่าเพราะว่าไอ้นี่เงินมันมหาศาลน่ะแล้วพวกนี้เข้ามาทำมาสู่อำนาจการเมืองเนี่ยเพื่อที่จะขออภัยต้องใช้คำว่าแดกอ่ะเขาเข้ามาเพื่อจะแดกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแค่นี้เองวันนี้การเมืองมันไม่ใช่มาเพื่อจะมาดูรอยคน
ตัวเล็กตัวน้อยประชาชนไอ้ที่พูดประชานิยมผมบอกว่ามันประชานิยมจอมปลอมทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นผมบอกได้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่คุณณรงค์เคลื่อนทัพเข้ามาพวกเราเนี่ยจะไปช่วยแต่วันนี้ผมอยากจะขอคุณณรงค์มาช่วยเราเห็นว่ามีกิจกรรมใช่ครับที่ไหนคะตอนนี้เราก็ทำมาหลายอันเมื่อคืนเราไปช่วยพี่ชัยวัฒน์สินสุวงศ์ที่นางรองเดินทางกู้ราชอาณาจักรไทยที่ใช่ครับนางรองใช่ครับเดินทางไกลกอบกู้ราชอาณาจักรไทยที่นางรองก็ไปแล้วก็ไปช่วยไปให้กำลังใจไปเยี่ยมเยียนนะครับเพราะว่าผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยปัญหาแบบที่คุณณรงค์พูดน่ะมันไม่มีทางแก้ได้หรอกถ้าเรายังไอ้การเมืองมันยังเป็นอย่างนี้แล้วล้มแล้วถึงไปล้มรัฐบาลยิ่งรักทักษิณแล้วก็เอาประชาธิปัตย์ขึ้นมาก็ไม่ได้แก้ได้เพราะว่ามันก็เปลี่ยนปากชุดใหม่เอาปากใหม่มาแดกอีกเหมือนกันแบบเดียวกันนะครับที่พี่ชัยวัฒน์มาเราก็พยายามจะเตรียมตัวแล้วก็เหมือนกับช่วยให้กำลังใจไปให้กำลังใจแล้วก็ไปช่วยปราศัยแล้วเราก็กำลังจะทำในกรุงเทพเพื่อให้พี่ชัยวัฒน์สินสุวงศ์เนี่ยเวลาเขาเข้ามาก็เราก็จะระดมมวลชนอยู่นะครับก็เราก็ทำอยู่เราจะไปปราศัยเล็กนะครับก็ใช้ไอ้รถอะไรนะปิกอัพแล้วก็มีเครื่องเสียงมีลำโพงอะไรหน่อยเนี่ยเดี๋ยววันพุธเนี่ยเราจะไปที่เทเวศนะครับอันนี้ผมก็อยากขอคุณณรงค์ถ้าพูดไปช่วยให้ป้าก็ช่วยกันระดมเพราะว่าผมอยากให้มีวินมอเตอร์ไซค์มาพูดด้วยนะฮะหลายๆอาชีพให้เขาเห็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวันพุธถัดไปเราก็จะไปที่สำเพ็งแล้วก็ทำแบบเดียวกันนะครับคุณณรงค์ก็ยุ่งเพราะว่าต้องมีสมาชิกในกลุ่มแต่ว่าถ้าจัดเวลาให้เราได้เราจะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็อีกอันก็คือ วันเสาร์เราจะไปตาครีที่อาจารย์สมชายวงเวศรู้จักใช่ไหมฮะที่มาจากอุทัยธานีท่านก็น่ารักมากท่านก็จะจัดเวทีให้กับทางสถาบันศาสวัตรเราก็จะไปพูดเรื่องนี้แล้วก็ระดมคนเข้ามาจากทางตาครีนครสวรรค์ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอะไรเนี่ยบอกว่ามาช่วยกันต้อนรับกลุ่มพวกเดินทางไกลใช่ไหมฮะก็คือว่าง่ายๆมาต้อนรับมาเปิดประตูเมืองแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่หลายอย่างแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์หน้าก็จะมีคนมารายการเนี้ยนะครับขอพูดเรื่องมอเตอร์เวย์กรุงเทพนครราชสีมาเขาบอกว่าไอ้นี่ก็จะเป็นรายการซึ่งจะกระทบประชาชนมากมายก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาหัวคิวนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้งบประมาณไอ้ 2.2 ล้านล้านบาทซึ่งเนี้ยเราก็แต่แล้วก็จะมีรายการของเรามีอีกรายการก็คือไอ้ตอนวันศุกร์ตอนค่ำคุณเมษาของชาติบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดเมืองนอนอันนั้นก็เดี๋ยวก็คราวนี้จะมาแนวใหม่ผมก็กราบนิมนต์ท่านจันทร์แล้วก็ท่านหลวงพ่อปฏิจจ์บอกว่าเอ๊สงสัยต้องมีพระมาเทศมาทีวีสักทีบอกว่าการเมืองกับศาสนาการเมืองกับจริยธรรมหรือว่าการเมืองกับการเมืองเนี่ยกับจริยธรรมเนี่ยต้องคู่กันให้ผมพูดนะผมคารวาสพูดก็อาจจะไม่นัดแน่นเท่าไหร่ขอพระสงฆ์องค์กระเจ้ามาช่วยพูดนะครับอันนี้เป็นอะไรสักอย่างที่เราอยากทำเพราะวันนี้ผมว่าบ้านเมืองมันเหลืออดนะคุณณรงค์นะครับผมว่ามันมาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยฮะผมก็ขออภัยที่อาจจะไม่สุภาพเท่าไหร่ผมว่าสิ่งที่คุณณรงค์ร้องขอนะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ผมเชื่อฟันธงรู้จักนักการเมืองมาหลายสิบปีเนี่ยมันไม่มีทางทำให้อันนี้ต้องไปแย่งชิงอำนาจมาแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องตั้งรัฐบาลของไอ้ที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เพื่อไทยไม่ใช่ชาติไทยไม่ใช่ชาติพัฒนาตั้งรัฐบาลประชาชนน่ะที่เราขอไว้นะครับ 1,000 วันน่ะล้างบ้านล้างเมืองอันนี้ไม่ใช่เรื่องลอตเตอรี่อันเดียวอ่ะมันโยงไปถึงไอ้ทรัพยากรอะไรเราเยอะแยะฮะใช่มั้ยครับที่เคยบอกอ่ะน้ำมันดิบเราก็มีใช่มั้ยครับแล้วก็ไอแร่ธาตุก็มีทองคำก็มีนะคุณณรงค์ครับก๊าซธรรมชาติแล้วเรามีพวกนี้เยอะแยะเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องมารวมพลแล้วก็มาทวงคืนไม่ใช่ยึดคืนนะครับเพราะว่าอันนี้ของเราเราใช้คำว่าทวงของประชาชนแล้วก็จัดการกับไอ้พวกนักการเมืองที่ลากคอมันเข้าคุกแล้วก็ยึดทรัพย์ถ้าเราสืบทราบได้ว่าไอ้ส่วนไหนที่มันปล้นไปก็ยึดทรัพย์คืนกลับมาอันนี้เล่นแรงครับขออภัยแต่ว่าผมอายุขนาดนี้แล้วเห็นมาเยอะแล้วไอ้การไปวิงวอนขอร้องไม่มีทางแล้วครับกับนักการเมืองต้องเล่นกันแบบนี้ครับที่ข้อเรียกร้องที่คุณณรงค์บอกไปว่าอยากจะให้มาช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยให้มีอาชีพมีรายได้
ท่านดร.บอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางนอกจากมีรัฐบาลประชาชนนอกจากมีรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันภาคประชาชนต้องออกมาช่วยกันใช่ไหมคะท้ายสุดท้ายรายการค่ะอยากจะให้คุณณรงค์อันเนี้ยเราต้องช่วยกันอยู่แล้วแต่อยากจะให้คุณณรงค์บอกกับประชาชนนิดนึงในเรื่องของการขายลอตเตอรี่ในปัจจุบันดีกว่าว่าเราควรจะช่วยเหลือคนพิการได้อย่างไรบ้างครับก็นะฮะในเนื่องจากสภาวะอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าสลากเนี่ยนะฮะคนพิการส่วนใหญ่แล้วเราไม่มีโควต้าเราต้องซื้อมาจากยี่ปั้วนะครับฉะนั้นก็วินบอลนะครับว่าช่วยสนับสนุนคนพิการด้วยนะฮะ อย่างน้อยก็เป็นการช่วยเพราะว่าคนพิการนี้การจะหาเงินมาซื้อสลากก็ลำบากอยู่แล้วนะครับแล้วการที่จะออกไปจำหน่ายสลากก็ลำบากหนักขึ้นไปอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่จำหน่ายสถานที่ห้างในอะไรก็แล้วแต่นะครับใช่ครับอย่างตอนนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะฮะจากทางปตทนะฮะที่ให้อนุเคราะห์จำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันอ๋อไม่เดี๋ยวถ้าเรายึดปตทได้เสร็จเราจะสะดวกกว่านั้นอีกจำหน่ายเรียบร้อยกว่าเดิมแน่นอนใหญ่นะครับก็ฝากอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็เห็นใจเราด้วยนะครับเราบางครั้งเราก็โดนต่อว่าจากประชาชนว่าขายสลากแพงขายสลากแพงขายสลากเกินราคาโดนต่อว่าต่างๆนานาอันนี้วันนี้ก็ได้มาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนนะครับให้รู้ว่าที่ไปที่มันเป็นอย่างนี้นะฮะเราเห็นใจคนพิการด้วยหรือคนที่ขายลอตเตอรี่ด้วยเขาก็ลำบากเหมือนกันในฐานะที่เรากำลังโดนปล้นเหมือนกันปล้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันทั้งเงินและปล้นทั้งอาชีพอาชีพนี้ถือว่าสุดๆแล้วนะโอกาสก็ไม่มีเลยนะใช่ครับค่ะยังไงวันนี้ต้องขอพระคุณคุณณรงค์ไปวันเสาร์มากเลยนะคะแล้วก็ท่านดร.วุฒิพงษ์เรียบจริยวัฒน์ค่ะวันนี้เสียงประชาชนหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วโอกาสหน้าเผื่อว่าจะได้มาคุยกันเรื่องของแบบนี้กันอีกเป็นความรู้ให้กับทุกท่านนะคะวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ